คนศรีสุวรรณชี้ก้าวข้อพิรุธคดีบอสอยู่วิทยาหลังมีความเห็นไม่สั่งฟ้องที่อัยการและตำรวจต้องตอบหวังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงไม่ทำให้คดีนี้กลายเป็นปัญหาวันที่28กรกฎาคมนะคะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาแถลงยืนยันว่าพนักงานอัยการนั้นมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องนายวรวุฒิอยู่วิทยาหรือว่าบอสในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วและดำเนินการเพิกถอนหมายจับต่อไปนั้นนายศรีสุวรรณกล่าวต่อว่าขณะที่เกิดขึ้นนั้นมีข้อพิรุธและข้อสงสัยที่สังคมไทยต้องการคำตอบจากอัยการและก็ตำรวจถึง9ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดของการสั่งคดีอาญาที่จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของอัยการสูงสุดเท่านั้นเหตุใดรองอัยการสูงสุดจึงสั่งแทนได้2. การระบุมีพยานใหม่2รายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแต่เพิ่งจะมาโผล่เป็นพลเมืองดีเมื่อเวลาผ่านไป7ปีมาแล้วซึ่งพยานในลักษณะนี้ในทางคดีไม่มีความน่าเชื่อถือที่จะรับฟังได้มีพิรุธแต่ทำไมอัยการจึงให้น้ำหนักกับพยาน2รายดังกล่าว 3. การที่ผู้ตรวจสอบความเร็วในการให้ครั้งแรกว่าบอสนั้นขับรถด้วยความเร็ว177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมีการร้องขอความเป็นธรรมความเร็วของรถเองลดลงเหลือเพียง76กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอัยการก็เชื่อตามนั้นได้อย่างไรเมื่อประจักษ์พยานที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สำคัญก็คือจุดที่รถจักรยานยนต์ผู้ตายไปตกอยู่ห่างจากจุดที่ชนถึง 163.6 เมตรหากว่าความเร็วของรถยนต์76กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะลากยาวขนาดนั้นได้อย่างไรคะ4. ข้อมูลการพบสารแปลกปลอมในร่างกายของนายบอสตามที่สน.ทองหล่อประสานมาให้โรงพยาบาลรามาธิบดีตรวจสอบพบ 1. สารอันพาโซแลม 2. สารเบนซอยเล็กโกไนซ์ 3. สารโคเคนเอทิลีนและ4. สารคาเฟอีนทำไมจึงไม่ปรากฏในสำนวนของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อที่ส่งไปยังอัยการเลยเช่นนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลใหม่ในการรื้อฟื้นคดีได้หรือไม่ค่ะ 5. การร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการกฎหมายนสช.ซึ่งมิได้มีหน้าที่ใดๆในทางคดีตามป.จุดวิอาญาเลยนะคะอัยการให้น้ำหนักความน่าเชื่อถือได้อย่างไรทางที่มีข้อพิรุธมากมาย 6. การปล่อยให้ในบอสเองหลบหนีไปต่างประเทศหลังจากประกันตัวออกไปโดยไม่มีการติดตามและระมัดระวังการอย่างเพียงพอและไม่สามารถนำตัวมามอบให้อัยการยื่นฟ้องต่อศาลได้จนทำให้สู่การขอเลื่อนคดีถึง7ครั้งการกระทำเช่นนี้ในการคดีเรียกว่าเป็นการประวิงคดีอัยการไม่รู้เชียวหรือ 7. การตั้งข้อหาให้ในดาบตำรวจที่เสียชีวิตว่าเป็นจำเลยร่วมในคดีทั้งที่เป็นผู้ที่เสียหายในคดีซึ่งขัดต่อข้อเท็จจริงที่สังคมรับรู้ร่วมกันเป็นเทคนิคทางคดีที่เด็กอมมือก็รู้แต่อัยการไม่รู้เชียวหรือ 8. กรณีของคณะกรรมการปปช.มีมติว่ามีมูลความผิดตำรวจ7นายฐานเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในข้อกล่าวหาหลายๆข้อซึ่งล้วนมีน้ำหนักในทางคดีมากเหตุใดอัยการจึงไม่ให้น้ำหนักต่อรายงานของปปช.ดังกล่าวและ9คดีนี้นะคะเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนเป็นคดีใหญ่ในการสั่งคดีนั้นต้องคำนึงถึงระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของอัยการ2547โดยเคร่งครัดให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตามข้อ5ณเวลาที่ท่านอัยการได้ปฏิบัติครบถ้วนแล้วหรือวันนี้คณะทำงานตรวจสอบการพิจารณาสั่งคดีของอัยการ7คนจะประชุมกันและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของฝ่ายตำรวจก็จะต้องหาข้อสรุปกันภายใน15วันนั้นก็หวังนะคะว่าท่านทั้งหลายจะไม่ทำคดีนี้กลายเป็นปัญหาที่นำไปสู่การทำลายเสาหลักแห่งความยุติธรรมไปเสียสิ้นถ้าเสาหลักล้มหน่วยงานของพวกท่านก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนายศรีสุวรรณกล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ